ทำยังไงจะสร้างกระแสให้จุดติดเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนหันมาสนใจเรื่องที่ต้องการจะให้ทำการสร้างกระแสความสนใจหรือเปลี่ยนพฤติกรรมให้ทำเรื่องที่ดีมีประโยชน์เช่นการออกกำลังกายจากที่มีคนไม่สนใจทำยังไงถึงจะสนใจกันมากขึ้นขอหยิบยกตัวอย่างที่เห็นกันเช่นกิจกรรมการเดินวิ่งโดยเฉพาะงานวิ่งที่เกิดกระแสผู้คนออกมาวิ่งมากมายเกิดงานวิ่งมาราธอนทุกสัปดาห์ตั้งแต่ช่วงปี2561ถึง2562การจะจุดกระแสต้องมีตัวอย่างให้เห็นคนเห็นชอบชื่นชมและอยากทำตามพี่ตูนวิ่งในรายการ9คนละ9มีคนร่วมวิ่งร่วมบริจาคเงินทำบุญกันมากมายเมื่อคนออกมาวิ่งพบกับความสนุกพบกับมิตรภาพได้เพื่อนได้สุขภาพจึงเกิดกระแสคนออกมาวิ่งมากขึ้นสรุปการจุดกระแสเป็นข้อดังนี้ 1. ทำตัวให้เป็นตัวอย่างหรือมีตัวอย่างให้เห็นคนเห็นก็จำได้ 2. ทำให้เห็นบ่อยๆออกกำลังกายให้เห็นบ่อยๆจนเริ่มมีคนออกกำลังกายถ้ามีคนเริ่มทำก็จะมีคนเริ่มมาออกกำลังกายบ้างอย่างน้อยก็มีเพื่อนละ 3. มีกิจกรรมกระตุ้นความสนใจสำหรับคนที่ออกกำลังกายจะดึงดูดความสนใจได้ง่ายขึ้น 4. ทำให้เกิดกิจกรรมบ่อยๆจนคุ้นเคย 5. เข้าร่วมกิจกรรมกระตุ้นความสนใจต่อเนื่องในช่วงปี2563ตั้งแต่ช่วงโควิดก็มีกิจกรรมก้าวท้าใจ 1-2 การวิ่งสะสมระยะทางวิ่งที่ไหนก็ได้เวอร์ชวลรันกิจกรรมเดินนับก้าวของกรมพลศึกษาเมื่อมีคนร่วมกิจกรรมมากขึ้นพลังของกลุ่มจะทำให้เกิดกระแสความสนใจผลักดันความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นพูดแบบนี้แล้วหลายคนอาจมองภาพไม่ออกคงต้องลงมือทำด้วยตัวเองหรือลองไปเดินวิ่งออกกำลังกายในสถานที่ที่มีคนออกกำลังกายกันสิแล้วพลังของกลุ่มจะผลักดันให้อยากทำกิจกรรมดีๆขึ้นมาเอง